มุกย่อตอนสมัครงานใหม่ช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้าอินโนวาคริสต้าทำไมอ่ะฮะโอ้ยเฮ้ยแล้วยายมาทำไมล่ะยายจะมาหางานทำใหม่ๆอ่ะจะสมัครจะเป็นแม่บ้านรับยายเขาทำงานหน่อยได้ไหมอ่ะแหมสมัครงานทำไมต้องอ้อมค้อมเอกสารพร้อมก็สมัครได้โอ้ยขอบใจนะแม่หนูรอสักครู่นะหลานยายเองหลานยายแม่หนูคนนี้ดูภูมิฐานคงเป็นผู้บริหารแล้วก็ยศใหญ่เนี่ยเสื้อผ้างามทั้งตัวตั้งกระเท้ายันหัวดูชัยไรต้องคุยกับเขาดีๆทำงานอยู่ที่นี่จะได้สบายเจ้านายจะได้รักใครกลมเกลียวนี่ยืนพูดคนเดียวแกบ้าไงกระซิบกระซิบอ๋อกระซิบเหรอกระซิบกับคนดูไงแบบนี้แกเขาเล่นกันอ๋อแกไม่ได้ยินอ๋อมาสมัครงานใช่ไหมงานจะมาทำงานที่นี่แล้วทำอะไรได้บ้างล่ะฮะยายจะมาทำอะไรโอ้ยก็ทำได้ทุกงานอย่างที่แม่บ้านเขาทำทั่วไปเออมันยังไงบ้างซักผ้าล้างจานรดน้ำต้นไม้อ๋อนี่แม่บ้านเขาทำอย่างนี้เอออ๋อทำอย่างนี้เลยยายเขาทำอาหารให้ผัวแล้วก็ลูกเต้าตั้งแต่อาหารเช้ายันอาหารบ่ายถ้าผัวมีกิ๊กก็ตามราวีซ่อนเงินสามีก็ทำได้โอ้ยแล้วก็ทำยายโอ้ยมันไม่ใช่แล้วนั่นคนละแม่บ้านกันแล้วยายทำไงอ่ะเออคนละแม่บ้านแล้วไม่ใช่อย่างนี้เหรอเออคนละแม่บ้านใช่ไหมเออใช่สิล้อเล่นจากคุณทันอ่ะงานแม่บ้านยายทำได้แอ กวาดถั่วฉันก็ทำคล่องเราไม่เชื่อจะลองทำให้ดูกับยายไหนๆลองทำให้ดูสิเออไม่กวาดโอ้ยเนี่ยอย่างนี้นะโอ้ยอย่างนี้จะกำลังจะบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อ๋อทำให้ดูทำให้ดูรู้ว่าผิดผิดแน่เออทักที่ถูกยี่ใช่ไหมนี่นี่นี่แค่กวาดทำไมหนูหรือจะดูถูดูได้นี่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 ถูให้สะอาดให้ละเอียดละตรงไหนสกปรกก็ถูไปเขาไปถูที่อื่นแน่มาถูอะไรตรงขืนยืนที่เราโอ้ยพอก่อนแล้วยายจ๋าฉันเชื่อว่าเก่งมากมายก็รับฉันเข้าทำงานเลยสิเดี๋ยวรอที่นี่ก่อนนะยายรอเจ้าหน้าที่คงไม่นานนักแล้วค่อยมาสมัครดีกว่ายายเพราะตอนนี้แล้วเขาติดกลางวันคงกินข้าวกันกระมังยายเป็นเจ้าของบริษัทนี้จะรอเจ้าหน้าที่อีกทำไมอ่ะเฮ้อฉันน่ะเหลือเจ้าของบริษัททำชะมัดจริงๆยายเข้าใจอ่ะเข้าใจพูดยกยอแต่ก็ยังไม่ใช่อ้าวขึ้นมาสมัครละก่อนยายแป๊บนึงอ่ะสักครึ่งชั่วโมงได้สักครึ่งชั่วโมงได้คุยเลยทำไมวะเห็นยายเข้ามาถามเออก็เลยตามน้ำไปทีแรกก็ไม่บอกแล้วยายบ้าปล่อยให้เสียเวลาอยู่ได้ไม่ถามว่าจะสมัครทำงานตำแหน่งไหนล่ะอ๋อแม่บ้านจ้าคุณยายค่ะเอชา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 หน่อยแม่ใช่ไปสมัครที่อื่นดีกว่าอ๋อยายจะไปสมัครที่อื่นก็โชคดีนะไปที่อื่นสมัครที่นี่ไม่รู้ว่าใครดีใครได้จำอวดหน้าจอกับชอยเดอะซีรีส์เจ้าหญิงมิดไนท์กับรองเท้าที่หายไปThank you.
ามากสำหรับการเต้นรำชุดนี้ของพวกเธอขอบใจทุกคนนะที่มาในงานของฉันตาสบายตาสบายโยงเป็นเจ้าชายที่กำลังจัดงานฉลองครบรอบแซยิดพวงเป็นนางฟ้าแม่ซื้อประจำตัวอ้ายนงเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายลาลาเป็นอ้ายหญิงสาวผู้ถูกแม่เลี้ยงข่มเหงและลูลูเป็นเอื้อยลูกติดแม่เลี้ยงใจร้ายไปชมความสนุกพร้อมๆกันในชอยเดอะซีรีส์เจ้าหญิงมิดไนท์กับรองเท้าที่หายไปราชาจอมกษัตริย์มหาราชแห่งเมืองใหญ่เอปกครองผองไพ่ฟ้าดูแลรักษาก็มานานหลายเงื้อความเก่งเก่งแน่แท้ความแก่ก็ไม่แพ้ใครวันนี้ประคองชีพถึง60จนได้อีกได้จัดการงานฉลองต้อนรับวัยทองอย่างยิ่งใหญ่นั้นๆจะได้แก่ที่เชิญมายินดีร่วมกันได้อาหารดีดนตรีเพราะมีสาวอ้อๆมาเต้นสายมีสาวอ้อๆแล้วมาเต้นสายนะขอเชิญสายย่อมาร่วมเขย่าให้สายตายาวชื่นใจค่ะดีมากดีมากทุกคนเชิญตามสบายนะเป็นไงสบายดีใช่ไหมนานแล้วไม่ได้เจอกันก็คิดถึงกันนะหลายปีแล้วไม่ได้เจอไม่เป็นไรซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนนั่งตรงนี้จะได้คุยกับเขาถูกสวัสดีสวัสดีเป็นไงอาหารพวกเราอร่อยดีไหมนี่สั่งพิเศษเลยนะนี่สบายดีใช่ไหมแล้วคนนั้นไม่มาเหรอเอ้าอีหวิงมันมีผัวไปแล้วเหรออ้าวอายุเท่าไหร่วะน่ะโอ๊ยตา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 ยนี่อายุยังไม่ถึงรีบมีผัวไปทำไมไม่อยู่ดูแลพ่อแม่ให้มันดีนี่แสดงว่าพอหลุดออกจากรั้วโรงเรียนก็กระโดดมีผัวอะไรวะงั้นทำงานเป็นกับเขาไหมน่ะฮะซักผ้ายังไม่หมดน้ำแฟบมีผัวแล้วเด็กสมัยนี้กลางมุ้งยังหงายท้องอยู่เลยหูก็ได้ยังเป็นเมือกอยู่เลยมีผัวแล้วให้มันทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ซะก่อน ทำไมยังไม่มีใครมาอีกเนี่ยงานบ้านทุกวันทุกวันน้องอายผู้โสกาแสนเศร้าอุราด้วยอะไรก่อนนี้เคยมีพ่อแต่แล้วก็พ่อตายฝากันสวรรค์เบี่ยงอยู่กับแม่เลี้ยงหัวใจกลัวเหนื่อยต้องเรียกลูกเอื้อยแล้วมาจัดให้งานการไม่ยอมทำเอื้อยเอ้ยเอามาหาแม่หน่อยสิลูกเอ้ยหยุดนะคะแม่จ๋าอุ๊ย
ดูอีนางไอ้ดูอีนางไอ้มันทำจัดการเลยลูกจัดการมันเดี๋ยวขอทานโทษค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะนี่หยุดนะสาวเอ้ยผู้โสเกบุญรัศตรีผู้ผ่องใสความสวยก็มากมีส่วนความเซ็กซี่มีมากมายร้อนแรงทุกองศาผู้ชายเข้าหาและไม่ขาดสายสายเลือดแน่เลยก่อนใจในเสน่ห์บัดอย่าขี้เหร่ก็ทำไม่ได้อย่าขี้เหร่ทำไม่ได้ใช่นี่ไม่ขี้เหร่ก็ทำไม่ได้เลยได้ยินเสียงมารดาร่ำร้องเรียกหามาแต่ไกลจึงต้องหอบสังขารออกมาจัดการและอีนังชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบไอเลือดซิบซิบกระจนแสบใส่เอาเลือดซิบซิบเลยค่ะเอาเลือดเอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่หนูอยู่เฉยเฉยยังไม่เคยทำร้ายใครนางอ้ายไพศาลพญาแม่มีบุญนะขนาดไหนไม่ใช่ยังกล้ามาหักหานหาเรื่องให้ท่านไม่สบายใจแม่อันนี้รองเท้าแม่เย็บรองเท้าไว้ค่ะดีดีละคุณลูกค้าเอ้าด่าด่าด่าแล้วมันให้อายแม่แก่จนหัวงอกยังต้องให้บอกอีกใช่ไหมเกิดกดความดันขึ้นตายแล้วไม่ฟื้นจะทำยังไงถ้ารอดแต่คงอ่ะเป็นง่อยขึ้นมาจะลำบากใครคืนด่ามันเยอะก็เดี๋ยวแม่ตายอยากด่าให้มันจำแม่จะมาห้ามหนูทำไมโอ้ยแม่ความสวยนี่หนูเหมือนแม่ความสวยหนูเหมือนแม่แต่ความเหมือนใครมันเหมือนแม่หรอโอ้ยหนูเอาพอประมาณประมาณลูกจัดการมันเลยดูซิมันไม่ทำงานมันนั่งทำอะไรอยู่ที่ท่าน้ำทำทุกวันเลยค่ะทำอะไรมาให้อาหารปลาเนี่ยปลาบูปลาบูบ้าบอยปลาบูอยู่นี่ปลาบูฮะปลาบูปลาบูคืออะไรปลาบูปลาบูสีฟ้าสีฟ้าอีนังไอ้มันก็เล่นกับแม่จัดการมันเลยมันคนละบูมันคนบูมันต้องอย่างงั้นปลาบูเออแล้วอีนุ่นปลาบูปลาบูอีหนูวันนี้แม่ได้ข่าวว่าในเมืองขององค์พระราชาน่ะเขาจะมีงานเต้นทำกันเดี๋ยววันนี้แม่จะพาอีหนูของแม่เข้าไปในเมืองไปดูพระราชาไปงานเต้นรำพระราชาหล่อไหมคะแม่พระราชาเขาว่าหล่อนะหรอคะเขาว่ารูปหล่อมากทำไมเหรออยากได้พระราชาเหรออยากได้สิแม่ขอไอ้ไปด้วยหยุดเลยทำงานไปอยากไปไปทำไมอยากไปเต้นรำหยุดเดี๋ยวนี้คนไข้สกุลต่ำอย่างแกน่ะต้องทำงานอยู่บ้านถูกต้องเข้าไปในเมืองไม่ได้หรอกไม่ใช่เป็นคนที่มีสกุลลุนชาติดูสิใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องชุดอะไรอ่ะฮะใส่มาได้ยังไงชุดอะไรอ่ะเสื้อสีชมพูกระโปรงสีม่วงมึงคิดสวยแม่คะแม่กำลังด่าด่ามันด่าแม่นะคะไม่ด่าตัวเองอ่ะนี่มันเสื้อสีขาวนะคะดูที่นี่ทำงานที่นี่ห้ามตามเข้าไปในเมืองถ้าฉันเห็นแกในเมืองนะแกต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนอยากไปเปิดหูเปิดตาไปอีหนูไปอีหนูไปอย่าไปสนใจมันอีคนขี้เหร่ก็คุณลูกค้าเข้าไปในเมืองเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อจ๋าก็บอกพลาเจ้าเนี่ยเก่งมากแม่ไปจะทำงานแกทำงานไปอีหนูไปใส่ชุดจะหลวมมากสิบรูดไม่ขึ้นชีวิตของอ้ายมันเศร้าจริงๆรันทดสลดจิตสุดแสนมืดมิดชีวิตอ้ายฟ้าดินไม่แยแสเดินเข้ารังแกอยู่ร่ำไปไรที่จะพึ่งพาเราจะหันหน้าไปทางไหนงั้นหันหน้าหามะเขือเพื่อจะช่วยเหลือเราไว้ได้แม่จ๋าแม่ปะบูตอนนี้สิงอยู่ที่กิ่งไหนแม่อยู่กิ่งไหนออ
ายสุดแสนจะสงสารน้องอ้ายของฉันถูกทำร้ายด้วยฤทธิ์แห่งดางฟ้าจึงออกมาช่วยอีกทันใดนางฟ้าใช่ตัวนี้เรียกว่านางฟ้าเดี๋ยวนะคะexcuse me ปกตินางฟ้านี่เขาต้องเป็นสีฟ้าอะไรอย่างนี้เหรอมันต้องเป็นสีฟ้าสิคะนางฟ้านี่ไงสีฟ้าเสื้อตัวนี้สีฟ้าเคยเห็นรถปิกอัพไหมสีขาวเขาเขียนว่ารถคันนี้สีแดงที่นี่เขาเล่นกันอย่างนี้เหรอคะ5บาท10บาทเอาไว้ก่อนเถอะนางฟ้า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 มาช่วยอ้ายแล้วนางฟ้าหรือตานีเอาดีๆพี่เป็นใครนี่ว่าจาทั้งจองหงเสกกล้วยเข้าท้องซะดีไหมฉันเป็นเทพธิดาที่คอยรักษาคุ้มกันภัยเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้ามาช่วยเธอนี่เพราะฉันเห็นเธอลำบากยากเย็นมีแต่คนเขารังแกฉันเลยออกมาช่วยเธอเธอต้องการให้ฉันช่วยอะไรบอกมาเลยฉันมีพรวิเศษอยู่3ข้อให้เธอขอได้3ข้อเธอ Oh my god thank you so much thank you so much เอาปี๊ดออกไปก่อนเดี๋ยวก่อนมันใครมี3ข้อด้วยกัน3ข้อใช่ข้อแรกคิดไม่ออกงั้นก็จงบอกข้อต่อไปข้อ2มาข้อ2เลยแล้วทำไมรีบขนาดนี้นางฟ้าเวลามันน้อยฮะมันต้องรีบมันต้องรีบเลยเหรอใช่งั้นเอาข้อ2นะข้อ2งั้นขอให้ฉันชนะแม่ลูกผีบ้าจอมโวยวายอ๋ออยากจะชนะใช่ไหมใช่ค่ะได้เลยนางฟ้าจัดให้ What happened What happened อะไรวะ จะอะไรก็ตามเถอะสิ่งที่เธอต้องการก็แล้วกันอยากชนะไม่ใช่เหรออยากชนะมากจงรับไปอันนี้เรียกว่าเธอจะไปที่ไหนเธอต้องชนะเพราะมันคือพาชนะไม่ตกใจเลยหนูกำลังงงคือถ้าเราพกพาชนะไปทุกที่ก็มันก็ต้องชนะสิเพราะว่านี่คือพาชนะโอ้ปกติเล่นในสตูหรือเล่นนอกสตูโอเคงั้นหนูจะเก็บมันไว้หนูอยากชนะทุกที่ทุกอย่างไม่ต้องเก็บแล้วอีบุ๊กนี่เล่นเสร็จแล้วทิ้งต่อไปขออะไรบอกมาข้อ3ฉันขอเพียงได้ไปงานเลี้ยงในเมืองใหญ่พร้อมชุดที่ฟูฟ่องและรถฟักทองประดับไฟได้หมดอันที่เธอขอมาแต่พ่อนางฟ้ามีเงื่อนไขเที่ยงคืนจำให้ดีพอเหล่านี้จะหายไปได้ถึงแค่เที่ยงคืนเหรอคะใช่ถ้าเกิดว่าถึงเที่ยงคืนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พอเหล่านี้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ศักดิ์สิทธิ์จะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าตัวเดียวเลยเหรอคะนั่นแหละที่นางฟ้าต้องการล้อเล่นนะจริงๆนะไอ้จะได้เข้าไปเมืองหลวงเมืองใหญ่แล้วนะคะจะมีชุดสวยๆได้นั่งรถฟักทองเจ้าอยากได้ชุดสวยๆใช่ไหมค่ะค่ะได้เลยเธอแล้วฉันบอกแล้วไงพรของฉันวิเศษมากโอ้ยดีใจมากเลยได้ชุดสวยๆอย่างนี้แต่ชุดสวยพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ธรรมดามันต้องมีรถฟักทองเพื่อที่จะเป็นพาหนะในการที่จะเข้าไปในพระราชวังนะคะสิ่งที่เธอต้องการฉันจัดให้เรียบร้อยแล้วโน่นไงว้าว
ธอต้องการรถฟักทองไม่ใช่หรอใช่ค่ะแล้วนี่มันรถฟักแฟงแตงกวาหรือไงแล้วเราต้องทำยังไงเธอก็ขึ้นไปนั่งบนนั้นสิอ๋อต้องขึ้นนะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นสารถีให้มันจะขะปวดเดี๋ยวช่วยเออไม่เป็นไรค่ะของเสกของฉันเนี่ยรับรองแต่ว่าเธอต้องจำไว้นะอย่าให้เกินเที่ยงคืนถ้าเที่ยงคืนแล้วมนต์สะกดทุกอย่างมันจะหายไปได้แค่เที่ยงคืนก็โอเคค่ะแต่ถ้าไม่ต้องกลัวฉันจะตามไปดูแลเธอแต่รับรองว่าไม่มีใครเห็นฉันคนที่เห็นฉันมีเธอคนเดียวเท่านั้นมีแค่คนเดียวคือฉันที่จะเห็นนางฟ้าใช่โอเคค่ะงั้นเราเดินทางกันเลยเดี๋ยวถอยหลังไปกับรถ Let's go เอาละสิเมื่ออายหญิงสาวผู้มีนางฟ้าประจำตัวมาช่วยแบบนี้ชีวิตจะสมหวังหรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันต่อค่ะกลับมาแล้วกับชอยเดอะซีรีส์เจ้าหญิงมิดไนท์กับรองเท้าที่หายไปค่ะนี่ก็จะถึงเวลาขอเชิญแขกมาข้างในเชิญแล้วมาทานอาหารเชิญกินกันแล้วก็ตามสบายตามสบายงามแท้โอแม่เจ้าเป็นบุญตาเราอย่างมากมายเวียงวังช่องใหญ่โตแถมมีพระโคตัวย้อยย่อยละไหนพระโคไม่ใช่พระราชาไม่ใช่พระโคไม่ใช่ใช่ไหมคะแม่ไม่ใช่แต่ว่าไซเท่าเองนี่คือพระราชาไอ้ที่ว่าไม่ใช่ลูกเอ๋ยระวังหน่อยอย่าข้ามปากพลอยเข้าใจไหมค่ะแม่คนนั้นน่ะพระราชาไม่ใช่หมูหมาที่ไหนอ๋อไม่ใช่หมูหมาและกาไก่ใช่ลูกตรงทุ่มสุดตัวเอามาเป็นผัวเสียให้ได้กราบเรียนเจ้านครหม่อมฉันมีพรมาสอนให้เนื่องในวันครบรอบจงโปรดได้มอบรับพรไปไปเหนือมาใต้ให้ปลอดภัยตลอดถ้าถึงคราวรอดอย่าให้ปลอดภัยจะขายจะเดินข้ามถนนถ้ารถจะชนก็ขอให้แค่ปางตายเจ้าชายจะกินปลาหมอก็ขอให้ก้างติดคอเจ้าชายตายโอ้ยทำไมอวยพรอย่างนี้รีบออกจากที่นี่ออกไปออกไปไปไหนละเพคะพรอะไรพรดีๆสิดีๆดีๆขอให้พระองค์จงได้กับลูกสาวหม่อมฉันนะเพคะอุ้ยอวยพรดีซะด้วยชอบก็สวยนะสวยนะสวยมั้ยคนนี้น่ะชื่อเอื้อยเป็นลูกสาวหม่อมฉันชื่อเพราะชื่อเพราะอ่ะทำสบายนะทำสบายเชิญๆๆๆจะกินอะไรได้เลยเปิดกินได้เลยได้ๆๆตามสบายลูกตามสบายทานได้เลยเราไปนั่งเก้าอี้มั้ยคะได้ๆๆได้ไม่เป็นไรได้ได้ๆเชิญๆๆๆหนูมันนี่มันหล่อและใจดีด้วยได้เลยค่ะแม่ถึงแล้วเหรอเดี๋ยวนี้คนขายผลไม้นี่แต่งตัวแปลกๆขายผักขายแม่ค่ะแม่ค่ะมีอะไรเหรอลูกแม่ค่ะแม่ดูนั่นหนูว่านั่นมันอีนางอ้ายอ่ะซื้อมาด้วยเหรอไม่ค่ะอย่าเรียกตัวนี้ว่าผีเรือนให้เรียกตัวนี้บ้างนางฟ้าหรือว่าแองเจิลอ๋อแองเจิลคุณเรียกเป็นตัวเรียกเป็นตัวแล้วต้องไม่เห็นด้วยแองเจิลแองเจิลแบบว่าไม่ให้คนเห็นไม่เห็นได้ไงจริงๆก็ทนพ่อแม่แม่คือตั้งแต่เรียกอีนี่เป็นตัวแล้วนางฟ้านางฟ้าบ้าแล้วหน้าผากเป็นแมงจูเนี่ยทำไมหน้าตาน่ากลัวแบบนี้แม่นางฟ้าน่ากลัวเราต้องไม่เห็นต้องไม่เห็น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 วิตายมันมาได้ยังไงมากับใครอ่ะน่ากลัวน่ากลัวมากเลยแม่ชุดที่ไหนมาแต่งนะถึงได้สวยสดงดงามขนาดนี้มันต้องไปขโมยของลูกมาแน่นอนเลยค่ะต้องมาขอจะต้องรำแน่นอนจริงเหรอน้องฟ้านี่ครับตัวทั้งสวยไว้เอ้ยคนนี้ทำไมสวยจังเลยให้มันเข้ามาสวยเหลือเกินแม่คุณเธอขา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 ลูกสาวของฉันเองไม่ใช่เธอเธอไปนั่งเลยเธอจ๋าจ๋าเธอถูกใจฉันเหลือเกิน
เธอทำไมสวยอย่างนี้เกิดมาไม่เคยเห็นคนสวยขนาดนี้ฉันชอบคนแบบนี้แหละก่อนอันนั้นไม่เห็นไม่เห็นต้องไม่เห็นไม่เห็นเห็นได้ไงวะพูดถึงไหนเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องไม่ถามคนดูทีหลังเล่นแล้วถามคนให้เรื่องเขาก่อนโอ้โหดึกเก่งเลยถามให้เรื่องดึกแล้วดุต้องเห็นตัวนี้อีตัวนี้เป็นใครที่พระราชาเรียกอีตัวนี้นี่วันนี้จะมีการฉลองครบรอบ60ปีนี่60ปีแล้วพระราชา60แล้วเหรอ60แล้วตายแล้วนี่ขนาด60นี่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยไม่น่าเชื่อตอนแรกคิดว่า70ซะอีกเลยหนูว่า80ตั้งหากนะแม่โอ้มันไปไม่ทันไวเมื่อกี้มันไวกว่าตัวแล้วนะอ๋อเหรอจ๊ะนี่ฉันอยากจะเต้นรำวันนี้ไม่ฉันเต้นรำก่อนได้เลยนี่ลูกสาวหม่อมฉันเต้นรำเก่งมากค่ะเอ้ยเต้นรำเก่งมากเลยค่ะพระราชาเป็นคู่กับเอ้ยนะคะอยากเต้นรำเหรอค่ะเล็บยาวเต้นไม่มีจังหวะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเต้นรำเดี๋ยวฉันขอเต้นกับคนนู้นก่อนนะเธอจะได้มีเวลาเต้นนานๆเหรอคะฉันต้องรับแขกทุกคนไงอ๋อต้องเต้นให้เท่าๆกันนะคะใช่ๆของเธอนานกว่าเขาหน้าเออค่ะพี่หนักเลยกว่าค่ะชุดจิ้นเลยแม่ค่ะอย่าจิ้มเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะตัวแตกค่ะไม่ใช่ลูกโป่งงั้นขอเต้นรำตอนนี้เลยนะได้ไหมคะขอเพลงเต้นรำเลยมาเอาสไตล์ไหนดีไหมคะอะไรนะเอาเพลงแนวสไตล์ไหนดีไหมคะสไตล์ไหนสไตล์ไงนะสไตล์ลิ้นเยอะด้วยหยุดโอ้เพลงนี้มันต้องเต้นอย่างนี้เหรอค่ะฉันเต้นไม่ถนัดนะแบบนี้แนวนี้ไม่ถนัดไม่ชอบสไตล์นี้เหรอคะจะเอาสไตล์ใหม่กันเอาสไตล์ใหม่ที่พระองค์ถนัดนะเพคะจ้าค่ะ Let's get fucking crazy มันอะไรขนาดนั้นสายย่อไหมคะโอ้ไม่ไหวสายย่อเต้นไปแล้วแย่สิโอ้ยงั้นแต่ท่านอย่างนี้บ่อยกระดูกคับเส้นไปไหนไม่ไหวแล้วเอาให้ที่พระองค์เลือกเอาที่ถนัดเลยไหมคะเที่ยงคืนแล้วกลับได้แล้วแต่ฉันยังตอนนี้ถึงเวลาที่พรของข้าจะหายไปรีบเพ็ญให้เร็วรีก่อนที่คนที่นี่จะสงสัยเร็วนางฟ้าจะเป็นไปหรือไม่ใช่นางฟ้าเร็วไปเร็วนางฟ้าเที่ยงคืนแล้วเหรอฉันต้องไปแล้วทำยังไงดีเร็วผมจะควรทำยังไงดีผมจะควรต้องไปแล้วอยู่นานนักนะเฮ้ยจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีทำไงดีเป็นอะไรขึ้นมาเที่ยงคืนแล้วผมฉันอยู่ไม่ได้แล้วไหมคะมันเกี่ยวอะไรกับเที่ยงคืนผมฉันบอกไม่ได้อยู่ฉันก่อนมันเป็นความลับไหมคะจะอยู่กับฉันก่อนนะนะผมฉันอยู่ก่อนเร็วเร็วหม่อมฉันคงต้องไปคงต้องทิ้งอะไรไปให้พระองค์ดูเพื่อเป็นของต่างโอ้ยมึงจะไปตรงไหนคะขออนุญาตทิ้งของที่ระลึกไปให้พระองค์นะเพคะอะไรอ่ะไปแล้วนะเพคะเนี่ย
ฉยดิเอาไหมเอาไหมเรารู้ได้ไงเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวรองเท้ารองเท้ามันหลุดไปข้างนึงอ๋อนี่จงใจไปเหรอเออจงใจไปอยู่ก่อนเถอะอยู่ก่อนไม่ได้พี่คะหนูจะต้องไปก่อนไม่จำใจทิ้งรองเท้าโอ๊ยรองเท้าเดี๋ยวก่อนทีเนี่ยมึงจงใจกว่าเมื่อกี้เห็นชัดๆไม่ต้องเดี๋ยวรอให้กลับไปถึงบ้านก่อนที่จัดการที่นั่นต้องตบล้างน้ำเลยนี่ผู้หญิงคนนั้นเขาไปไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ไงคะไม่ใช่ไม่ใช่สิผู้หญิงคนนั้นที่เขาเหลือแต่เหลือแต่เอื้อยสวยๆอยู่นี่ไงสาวฉันเนี่ยค่ะสนใจไหมได้โปรดนะคะเอาฉันเป็นเมียเถอะโอ้โหไปพูดอ้อมอย่างนี้เราก็ไม่กล้าสิเดี๋ยวเอื้อยกล้าทำเองค่ะพี่ไม่ต้องน้องทำเองค่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอค่ะจีบยากคนงั้นเต้นรำซะก่อนเต้นรำก่อนตัวนี้หนักกว่าอีตัวนั้นอีกว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเหรอพระองค์นี่รองเท้าผู้หญิงคนนั้นนี่ปะมึกรองเท้าผู้หญิงคนนั้นฮะรองเท้าผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ยังไงว่าเป็นรองเท้าผู้หญิงคนนั้นจะบ้าเหรอถ้าอยากได้บอกเดี๋ยวซื้อให้ไม่ได้แย่ๆเรารู้สิว่าเป็นรองเท้าผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ยังไงไม่เชื่อลองดมสิเฮ้ยจะบ้าโอ้โหแต่ว่าไม่มีกลิ่นเท้าเลยนะมีกลิ่นรองเท้ามีกลิ่นไหมไม่มีอ๋อรองเท้าไม่มีกลิ่นมีแต่กลิ่นเท้าเขาฉันจะต้องตามหาเจ้าของไม่ต้องตามนี่อยู่นี่ไงคะไม่ใช่จะไปตามที่ไหนรู้จักหรอรู้ได้ไงเราครอบครองเมืองนี้อยู่เราดูแลอยู่จะต้องสืบสอบแต่เขาเป็นคนเมืองนี้ก็ได้เราจะสืบสอบให้ทุกบ้านว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนเราจะต้องตามหาผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรองเท้านี้ให้ได้กลัวทำไมล่ะร่อนเขาสิร่อนเหรอคะเออได้ได้แป๊บนึงนะคะ Let's get fucking crazy โอ้ยเดี๋ยวๆๆอีกไปทำอีกเลยคุณพรก็บอกให้ร่อนรำร่อนรำอ๋อร่อนรำนี่อีนางอ้ายทำอะไรอยู่ฮะเอ้ยจัดการเลยลูกมาทำอะไรที่ท่านะร่อนร่อนรำเป็นไหมร่อนรำเป็นไหมฮะไม่เป็นค่ะมันนี่ฉันจะทำให้ดูนี่ดูลูกสาวฉันนี่เป็นไงนี่เป็นไหมทำเสียร้อนร้อนพอแล้วอีนางผีเรือนแกไม่เห็นฉันไม่เห็นเอาแล้วฉันไม่เห็นแกแล้วแกพูดกับใครทำงานเข้าเดี๋ยวต้องไปซักผ้าต้องไปตักน้ำใส่ตุ่มอีกฝัดอย่างนี้หรอแกกล้าดีไงฮะมาสาดใส่ลูกสาวฉันถ้าเกิดลูกสาวฉันเป็นอะไรไปนะแกโดนดีแน่นางอ้ายเดี๋ยวมันก็คันนะคะแม่ใช่ลูกสาวฉันโดนไม่ได้อะไรจะมาคันเกินลูกสาวฉันไม่ได้แกพอเจอหน้าลูกสาวคุณแม่ก็คันมากอย่างกับหมามุ้ยล่ะค่ะนางอ้ายจัดการมันลูกจัดการมันเขาวังแล้วก็แต่งตั้งเป็นคู่ใจบอกมาซะดีๆว่ารองเท้านี้เป็นของใครใช่แล้วกาเปลี่ยนรองท่านนี่รองเท้าฉันจำได้ไอ้หนูไม่เชื่อลองสวมดูนี่ลองสวมดูลองสวมดูแล้วท่านจะรู้ว่าเป็นของใครโอ้โหลูกเป็นไงลูกยัดไปข้างมันคับแล้วมันหลวมลูกโอ้ไม่ได้ไม่ได้พอดีเป๊ะเลยโอ้โหได้ไหมพอดีอะไรดิส้นจะอยู่ดิจริงๆส้นมันต้องถึงนี่ข้ามทันตาฝาดเดี๋ยวฉันจะขยับออกมาได้โอ้ยแล้วอันนี้มันไม่ถึงวะทำไงตาฝาดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันขยับไปอีก
เฮ้ยถึงจริงแต่อันนี้มันใบลึกคางพอแล้วพอแล้วลูกสาวฉันโดนไม่ได้ขนาดนั้นให้ร้องเลยนักหนาเนี่ยฉันเนี่ยมาตามหาเจ้าของรองเท้าที่ทิ้งไว้ที่วังของฉันในงานอยากจะรู้ว่าเป็นของใครถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นของใครแล้วก็ขออ้ายลองต้องดีใจแน่นอนเพราะว่าฉันว่าพูดมาจากไหนอดอยากแบ่งให้นางเอกบ้างอดอยากพูดไงจ้ะจะขอลองสักนิดโอ้ยไม่ต้องมาลองหรอกเท้าแบบนี้ใส่ไม่ได้หรอกได้ขอลองสักครั้งนึงเถอะค่ะลองดูแล้วดิเท้าอยากลองเอาเท้าก็ลองเอาดิให้ก็ลองไปรองเท้าอยู่ไหนอะรองเท้าอะไรรองเท้าไอ้ข้างเนี่ยเดี๋ยวเห็นผีเรือนกินอะไรอยู่เมื่อกี้บ้าแกกินรองเท้าเลยถึงจะตักปากก็เลือกนะเว้ยไปไหนเมื่อกี้เจอที่ไหนเจอที่ไหนเพราะว่าหันแล้วเห็นเลยเอาไปเลยไม่มีใครซ่อนนะนี่ลองสิว่าจะได้หรือเปล่าถ้าหากว่าพอใส่พอดีเนี่ยนะฉันก็จะรับตับเข้าวังแล้วก็ไปแต่งตั้งให้เป็นคู่ใจเอาก็เมียพระราชาของลูกสาวฉันนี่ใส่ลูกใส่ใจนี่เห็นพอดีเป๊ะใส่เลยโอ้ยพระองค์ตกน้ำเลยเจ้าข้าตกน้ำไปโอ้ยพอเอาอีตัวเนี่ยเอาใส่ถุงแยกน้ำเถอะเราแล้วไหนลองใส่ดิพอดีเลยขับเข้าวังเดี๋ยวก่อนใส่บ้าแล้วมือใส่แม่ใส่ไม่ได้หรอกรู้ไหมรู้ตัวไหมมึงเป็นนางเอกแล้วนะนางเอกใส่ได้ใส่ได้เอาลองไปใส่ดูโอ้โหพอดีเลยอะเปียกไปเกินไปแล้วจะลองแล้วนะคะต้องลองใส่ดูก่อนจะลองแล้วนะคะนางไอ้ผิดครับเดี๋ยวไปสั่งข้าวหนูถูกแล้วนี่เลยเป็นรองเท้าที่คู่กันไหนพอดีไหมล่ะลองใส่ก่อนพอดีเปล่าพอดีเลยค่ะไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้องตรงไหนหนูไม่ยอมมันไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ยอมไม่ยอมมันไม่ได้หรอปล่อยมันเฮ้ยใครปล่อยกองที่ปล่อยที่ปิดไปมันเป็นสัญลักษณ์อันนี้รองเท้าอ้ายมันจะต้องมีตาพระจันทร์อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ไงคืออะไรนี่ไงนี่ไงคืออะไรรอยยิ้มพระจันทร์ยิ้มใส่ไว้ได้แล้วค่ะเป็นของเธอแน่นอนเธอจะต้องไปกับฉันไปในวังแล้วเป็นเมียของพระราชาเอานี่ไปด้วยเอาไปด้วยจะเอาไปทำไมเนี่ยเอาก็กลุกรองเท้าลูกของฉันด้วยเพคะไม่ต้องเอาคุณนี่ไปคนเดียวเดี๋ยวทำไมอ่ะไม่ชอบไงฮะไม่ชอบไงชอบฉันก็ไม่เอาไปด้วยอ่ะเรื่องเขาไม่ให้เอาไปแกเขาไม่ให้เอาไปเอาประตูเดียวฮะนอกเรื่องก็ได้เดี๋ยวว่าเอาเอ้ยอะไรอ่ะใดในโลกลาล้วนมีเวลาเสื่อมสลายแต่ที่ยั่งยืนยิ่งก็คือความจริงไม่เคยตายเอียเรื่องปวดเรื่องอ้างเองนะล้วนพ่ายความจริงในตอนท้ายชีวิตจะสุขล้ำอยู่กับความเป็นจริงได้เมื่อความจริงอยู่กับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวต่อเรื่องไหนให้ความจริงคอยนำทางส่องใจสว่างตลอดไปเอชาเอชา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 น้อยแม่ขอบคุณที่เอาความสนุกมาเติมในวันนี้ลูลูลาลาช่วงคอยเดอะซีรีส์ครับท่านผู้ชมครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตและทิฟฟี่แผงสีเขียวจะปวดหน้าจออย่าโยงกับหลานยุ่งตอนปฏิบัติการ 3Rใจเย็นๆนี่เอ็งเห็นอะไรไหม
ขยะยายเก็บมาเองได้ตั้งหลายเข่งเลยว่าไอ้ร้านชายมันเลอะนะยายจ๋าแถมงงนักนะยายรู้ไหมเยอะแล้ววะแยกยากมากเลยฮะอันไหนขยะอันไหนยายไม่มีทางว่าอันนี้มีประโยชน์หลานเอ๋ยได้โปรดฟังยายการแยกขยะขยะขยะนั่นแหละนั่นแหละก็จงจำไว้การแยกขยะนี่นามันช่วยรักษาโลกเราไว้บางชิ้นยังมีค่าแล้วก็เอาเก็บมาใช้ได้ใหม่บางชิ้นมีราคาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินตราเอาไว้ใช้โอ้เอาไว้ใช้ขยะก็ลดลงฐานะก็มั่นคงขึ้นมากมายเห็นด้วยเรื่องขยะแต่เรื่องฐานะเกี่ยวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแหวนทองนี่ไงแหวนทองยายเก็บในกองแล้วขยะได้อุ้ยอย่างนี้ถ้าเก็บได้บ่อยๆอีกหน่อยเราก็สบายแยกขยะนั้นช่วยโลกแต่เจอของตกแล้วเมมไว้อันนี้ไม่เหมาะสมเป็นภัยสังคมนะครับยายเอชาเอชา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 หน่อยไหมเป็นใครวะเอ้าเจอของตกอ่ะแล้วยายก็เก็บไว้อ่ะไม่ได้เขาอาจจะทิ้งก็ได้เป็นแหวนทองเนี่ยเฮ้ยยายล้อเล่นหรอกแต่จริงๆอ่ะยายรู้ว่าเขาแยกขยะกันยังไงมันต้องใช้วิธี3อาแรกคือรียูสรู้จักใช้ซ้ำนำขยะเนี่ยมาใช้ใหม่เช่นอย่างพวกขวดน้ำเนี่ยนะเราก็เอามาใส่ต้นไม้ใส่ดินสออาที่สองคือรีดิวลดการใช้ให้น้อยลงเช่นใช้ถุงผ้าหรือว่าตะกร้าที่มันใส่ของได้เยอะๆไม่ต้องใส่แยกย่อยมันเปลืองไปเปล่าๆอาที่สามนะก็คือรีไซเคิลคือการนำกลับมาใช้ใหม่โดยแยกขยะตามประเภทเช่นขยะที่ย่อยสลายได้หรือว่าขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพวกขยะที่เป็นพิษเพราะการนำขยะที่ใช้ได้เอามาใช้ใหม่เนี่ยเป็นการลดขยะให้กับโลกของเราไงล่ะช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับคือช่วงชอยหน้าจอมาชอยกันเลยดีกว่าไม่ดีรอล่ำไรไปใหญ่เล่าเอาเรื่องอะไรดีฮะเอาเรื่องท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวโอ้โหสถานที่เที่ยวไทยต้องท่องเลยเหรอมันจำยากเที่ยวไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยใช่ยังงั้นท่องเที่ยวเงาเงยวันนี้ก็จะมาร้องชักชวนพี่น้องท่องเที่ยวไทยสุขสันต์กันทุกวันละทุกวี่มากมายหลายที่ก็ที่น่าไปไอ้ทิวทัศน์แล้วก็สวยล้ำวัดธนธรรมแล้วก็งามหลายทะเลหาดทรายขาวห้าทะเลเผาแซ่บเหลือลายน้ำตกก็สวยเชียวกินกับข้าวเหนียวยิ่งแซ่บใหญ่เนี่ยมาชวนเที่ยวให้ทั่วถิ่นไม่ได้มาชวนกินในงามไส้เฮ้ยงามยันไส้เฮ้ยยังจะมาน่าชื่นนะตกใจเวทแท้เลยนี่เชิญท่านตามผมมาวันนี้อาสามาเป็นไกด์เดี๋ยวจะพาเราไปดูของจริงอเมซิ่งของเมืองไทยที่แรกคือเมืองปากน่าไปยิ่งนักอยู่ใกล้ๆบ้าบอคอหอยพอกนั่นมันเมืองนอกและฉันจำได้เฮ้ยปากเกล็ดไงพี่น้องปากมาปากคำแล้วก็น่าไปแล้วไปโอ้ยอ๋อปากปากเกล็ดปากเกล็ดปากเกล็ดใช่ใช่ปากเกล็ดถ้าอยากได้ฟิลนอกก็ต้องไปนิวยอร์กสะพานควายเออใช่ญี่ปุ่นท่าแพงแพงญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็แทนได้ส
ิงคโปร์ก็น่าเที่ยวลอดช่องถ้วยเดียวก็ถึงได้เช่นเคยครับวันนี้สาระไม่มีกันสักเท่าไหร่เอ้ยแต่มีมิตรภาพไว้รอต้อนรับท่านทั้งหลายสุขได้ง่ายนิดเดียวแค่ลองท่องเที่ยวในเมืองไทยเอชาเอชา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 หน่อยแม่เมืองไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายสุดยอดสุดกายทั้งในเมืองไทยอะไรก็ได้จะดูอะไรล่ะไทยแลนด์ only เมืองไทยอะไรก็ได้โอ้ยไงภาพยนตร์คอมเมดี้เต็มห้าครับผมโอ้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรวมตลกตัวพ่อแถวหน้าของเมืองไทยแจ๊ดชวนชื่นโด่งชาชาชาข่อมชวนชื่นรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นแน็กชาลีเนี่ยขอมาหาเต็มที่กับเขาด้วยจะเป็นไงครับเมื่อแก๊งไก่แสบดันต้องมาแบทเทิลกับลูกทัวร์ซ่าทะลวงไส้งานนี้ใครจะแซ่บกว่ากันนะครับต้องลองติดตามกันในภาพยนตร์Thailand Ori เมืองไทยอะไรก็ได้รับประกันหาสดๆครับเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วจะเข้าใจเมืองไทยแบบฮาๆกันเลยแล้วสนุกสนานมากไปดูไปดูกันนะครับนะเอ้าวันนี้3นาต้องลากันก่อนพบกันใหม่วันไปเลยเนี่ยโหเสียดายไวจังเลยไปอาทิตย์หน้าขึ้นมาอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นะ20:50 นาทีครับผมทางช่อง Work Point หมายเลข23เจอกันครับวันนี้2คนก็อีก1อันก็3ตัวนี่แหละ3นะเอ้าไปก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับการหนีอสูรตัวร้ายในช่อยนซีรีหนูน้อยหมวกแดงปะทะมนุษย์หมาป่าหมาป่าต้องเหม็นมากโอ้เหม็นลมปากกูออกจากข้างในช่วยฉันทีช่วยฉันคนนี้ได้หรือไม่ช่วยด้วยช่วยฉันเถิดอย่าปล่อยให้เกิดอันตรายช่วยด้วยช่วยฉันสิโอ้เดี๋ยวไม่มีวิธีแก้มีวิธีแก้ทำไมถ้าเกิดจะให้พูดคล่องเวลาพูดถ้าติดขาพูดทุกหลังช่วยฉันด้วยเออตอนนี้หมาป่าอะไรจะมาหมาป่ามันจักกะอักเลือด